รายการที่สดใสที่สุดก็คือรายการมายาเอ็นเตอร์เทนคนกดซาวให้เมื่อสักครู่นะคะนึกว่าไม่ได้มาอ่านข่าวคิดว่ามาทำอะไรคะใช่นึกว่ามาแบบว่าโอ้ยนะคะแต่ว่าใดๆทั้งหมดที่เราแข็งแรงได้ขนาดดีเพราะอะไรคะแม่ DB9 ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะคะกับ DB9 นะคะเขาดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกนะคะเสริมภูมิต้านทานและที่สำคัญมีสมุนไพรถึง9ชนิดค่ะเราบอกเลยนะคะท้ายรายการเรามีโปรเด็ดๆมาบอกคุณแน่นอนค่ะใช่นะคะแต่ว่าถ้าใครดูอยู่ตอนนี้รู้อยากซื้อทำไงล่ะแม่โทรมาได้เลยค่ะจองสิทธิ์ก่อนจริงนะคะ02-666-9456 นะคะแซนเคียวโค้ดหรือว่าแอดไลน์มาก่อนก็ได้สแกนตอนนี้ก็ได้ค่ะที่สำคัญย้ำเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองนะคะเอาละค่ะข่าวแรกของเราจะพาไปดูความฮอตความร้อนแรงของใครคะแม่หนูขอดูหน่อยสิคะอยู่ตรงไหนนะคะแอบขโมยกันบ้านเหรอคะนี่น้องใหญ่ไหมจากละครเรื่อง Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันนั่นเองค่ะละครเรื่องนี้พี่บอยทะคนเกียรติเนี่ยเขาตั้งใจทำมากเลยแม่ก็เป็นเรื่องราวของแบบว่าเด็กหนุ่มสาวมารวมตัวกันแล้วก็แบบว่าตามหาฝันในการเป็นศิลปินมีน้องอันเอิญมีน้องไดมอนด์นะคะรวมไปถึงใหญ่ใหม่ด้วยถ้าหลายคนเอ๊ะใหญ่ใหม่คือใครใหญ่ใหม่คืออดีตดาราเด็กตอนนี้ต้องเป็นสาวแล้วนะคะกับการมาร่วมงานครั้งนี้เจ้าตัวจะรู้สึกไงบ้างรวมไปถึงโปรเจกต์ต่างๆจากน้องใหญ่ใหม่ด้วยนะคะเป็นว่าอย่าเสียเวลาไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะสวัสดีค่ะยี่ใหม่ชินาราดีค่ะหลายคนจำได้โอ้ยจำได้หน่อยจำได้หน่อยเป็นยังไงลูกกลับมาเรื่องนี้เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นละครที่ใช้พลังงานแล้วก็ใช้สกิลของเราอย่างหนักหนาสาหัสแล้วก็ได้มีเพิ่มสกิลของการเป็นนักร้องแล้วก็นักเต้นเข้ามาด้วยเพราะว่าตั้งแต่ใหม่เด็กๆเนี่ยใหม่ก็เหมือนแบบเป็นนักแสดงมาตลอดแสดงอะไรอะค่ะแต่ว่าพอมาละครเรื่อง Across the Sky เนี่ยเราก็ได้ฝึกสกิลทั้งการร้องเพลงแล้วก็การเต้นมาด้วยหนูยากนะเพราะว่าแบบหนูไม่เคยเรียนแบบจริงจังอะไรอะค่ะทั้งเต้นทั้งร้องเลยไม่เคยลงดีเทลแบบจริงจังแต่ว่าพอมาเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมีการทั้งเรียนร้องแบบซีเรียสเลยแล้วก็เรียนเต้นด้วยแล้วซึ่งมันต้องใช้เวลาการต่อท่าหรือว่าการจำเพลงดิ่งต่างๆแบบไวมากๆเพราะว่าเหมือนจะเป็นการแบบวีคต่อวีคอะค่ะแบบฝึกเพลงนี้ฝึกเต้นอันนี้ต่อแล้วก็ถ่ายเลยอะไรซึ่งหนูรู้สึกว่ามันดีนะคะเพราะว่าเหมือนได้แบบพัฒนาสกิลของเราได้เยอะขึ้นมากๆเลยคือจริงๆต้องเล่าตั้งแต่ตอนออดิชั่นค่ะก็คือว่าทีมงานก็ติดต่อมาว่าให้ลองไปออดิชั่นดูแล้วก็ให้เราเตรียมเพลงที่จะร้องกับเพลงที่จะเต้นไปด้วยแล้วก็ไปแล้วตอนแรกอะที่ใหม่ไปออดิชั่นมาแรกใหม่ก็รู้สึกว่าโหมีแต่แบบนักประกวดจากสามเวทีแบบ Last Icon ดูสตาร์ Golden Song เงี้ยเราจะได้ไหมเนี่ยแบบคือแบบเขาตัวตึงกันทั้งนั้นนะคะสรุปก็คือได้แล้วตอนได้คือแบบดีใจมากแบบเฮ้ยเราได้ด้วยเพราะมันยากมากจริงๆแบบตอนออดิชั่นก็ยากเช่นเดียวกันค่ะก็เลยรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ตอนแรกเราก็ลุ้นว่าเปิดกล้องก็คงจะต้องเวิร์กช็อปกันหนักแล้วก็หนักจริงๆด้วยแต่ว่าไม่เครียดนะคือเราเอนจอยอะไรเงี้ยก็เลยสนุกไปกับมันเหมือนเราได้ค้นพบสกิลว่าเราสามารถลองได้เต้นได้นะใช่คือจริงๆถามว่าที่ผ่านมาแม่เคยร้องเพลงไหมก็เคยแต่ว่าเหมือนเรื่องนี้มันแบบว่าเหมือนเราต้องอัพไปอีกเลเวลนึงอะค่ะแล้วก็เลยทำให้เราเหมือนได้เปิดสกิลใหม่แบบว่านักร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยทางนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอยากจะเป็นนักร้องเหมือนกันเชฟแบบว่าอย่างที่ผ่านมามีการแบบไลฟ์ทูมิทยูมีไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงแล้วตอนนั้นก็คือร้องสดเวอร์แบบสดจริงๆแล้วก็ทุกครั้งเวลาไลฟ์เสร็จเนี่ยก็จะชอบมานั่งย้อนดูว่าแบบพี่แฟนคลับทุกคนว่ายังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคค่ะออกมาดีจริงๆก็มีผิดพลาดเยอะอยู่ค่ะอย่างล่าสุดก็มีเสียงปลิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ใช่นักร้องอะเนาะเราแบบว่าเพิ่งมาฝึกเรื่องนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม่ก็จะพยายามพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างก็เป็นไวรัลอยู่เหมือนกันนะอันล่าสุดที่ร้องกับพี่ปื้มใช่ไหมก็งานนั้นแม่ก็ร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วค่ะก็อันนั้นก็โดนเซอร์ไพรส์แบบว่าไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยอยู่ดีคุณปื้มก็แบบว่าลงไปนั่งอะไรอ่ะงงมากแต่ก็โอเคค่ะแบบว่าทุกอย่างก็ออกมาได้ดีแล้วก็ดีใจที่พี่ๆแฟนคลับส่วนใหญ่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าพี่หมอเป็นพี่ชายที่แสนดีที่สุดของเบสเลยค่ะ ไปติดตามชมเอาละกันค่ะในเรื่อง Across the Sky และ Fala Fat จริงๆถามว่าคาดหวังมากไหมก็ถือว่าระดับนึงค่ะเพราะว่าใหม่แล้วก็รวมถึงนักแสดงทุกคนอ่ะเราเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่า
ทุกอย่างจะออกมาด้วยดีค่ะโอ้ยเก่งอ่ะแล้วค่ะใหม่ก็คือใหม่ยังไงคะใหม่ใหม่ไงคะลูกคือจริงๆมันมีเพลงนึงที่ดังใน TikTok อ่ะเพลงอะไรคะคือมันใหม่แล้วหนูคิดไปอีกคำนึงที่มันใกล้ๆกับใหม่แต่ออกอากาศไม่ได้แต่เป็นว่าก็ติดตามผลงานของน้องยายใหม่กันต่อไปนะคะ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันค่ะใช่ค่ะอ่ะมา S Ross ค่ะปึ้มค่ะไปแสดงคอนเสิร์ตที่จีนโอ้ยแฟนคลับจีเฮามากเออหนีเห่าหนีเห่าแฟนคลับนี่แน่นเนืองนองและที่สำคัญนะคะเซอร์ไพรส์มีป้ายไฟด้วยปกติเนี่ยเวลาแสดงคอนเสิร์ตนะคะเขาจะมีแต่แฟนคลับชาวไทยแต่อันเนี้ยจีนเนี่ยแบบล้วนๆแล้วร้องเพลงตามได้ด้วยแล้วก็เชียร์อัพจนแสดงคอนเสิร์ตเสร็จนะคะบอกปลื้มปริ่มมากนะคะรวมถึงนะคะเขาก็บอกว่านะคะคือแบบเขามองจากบนเวทีลงมาเนี่ยความแปลกใหม่อะไรหลายๆอย่างมันทำให้เขามีพลังในการทำงานนะคะและอย่างหนึ่งฟีดแบ็กเพลงของเขานะคะเพลงเขามาก่อนเนี่ยตอนนี้12ล้านวิวแล้วโอ้ยดีใจกับน้องด้วยนะคะน้องก็สัญญานะคะว่าขอบคุณแฟนคลับแล้วก็จะพัฒนาวงให้ดีที่สุดนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟัง As Last กันเลยค่ะ1 2 3 ATLS สวัสดีครับพวกเรา As Last สวัสดีครับจูเนียร์ Last ครับสวัสดีครับ Tada Last ครับสวัสดีครับภูมิ Last ครับสวัสดีครับ Miwon At Last ครับสวัสดีครับ Night At Last ครับสวัสดีครับ Erwin At Last ครับสวัสดีครับเจดาลัสครับยากสำหรับพวกผมมากครับเพราะว่าด้วยเราเป็นวงเนาะเราจะจำแพทเทิร์นด้วยภาพอีก6คนแต่เพราะมีพี่เจดก็คือสมองล้วนไปหมดเลยครับผมใช่ก็ต้องฝึกซ้อมเพิ่มนิดนึงแต่ก็สนุกดีครับเป็นประสบการณ์ใหม่ครับผมครับผมก็สนุกมากเลยครับเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้ไปในวาระนี้ครับผมก็อยากไปอีกมากๆเลยครับผมผมจะบอกว่าแฟนๆน่ารักมากครับแล้วก็ส่วนมากคือเป็นคนจีนอยู่แล้วแล้วก็บางคนก็เป็นคนไทยที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็มาดูกันแล้วก็ถึงจะเป็นคนจีนแต่เขาร้องเพลงเราได้หมดเลยนะแล้วก็มีป้ายไฟมีทุกอย่างร้อนเขาก็ไม่ร้อนเขาก็เชียร์เราแบบจนจบเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ตกใจครับผมแล้วก็ตื่นเต้นด้วยคือไม่คาดคิดว่าเขาจะร้องเพลงพวกเราได้แล้วก็แบบฟังเพลงแบบพวกเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้ไปอีกนะครับผมสวยงามครับแล้วก็ต้องเรียกว่าแปลกใหม่สำหรับผมนะแปลกใหม่เพราะว่าปกติเราจะเจอเป็นแฟนๆชาวไทยรอบนี้เป็นชาวจีนรู้สึกว่าเราได้ความรู้สึกแปลกใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแต่เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้แล้วถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกทีครับพวกเราได้กลับมาทำโชว์แบบออริจินอลกันก็คือเต้นเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะโชว์เต็มที่เป็นโชว์เต็มเวอร์ชันให้กับทุกคนได้ดูเพราะว่าเป็นแบบการดูครั้งแรกด้วยของชาวจีนเนาะอะไรเงี้ยก็อยากจะโชว์ทุกอย่างที่เรามีให้กับชาวจีนด้วยดูอะไรเงี้ยผมก็เหนื่อยมากแต่ว่าสนุกมากแล้ววงแบบภาษาจีนดีกว่าพี่จูก็มีบ้างครับคือพวกเราก็ด้วยความที่แบบดูซีรีส์เยอะก็จะซึมซับภาษาจีนมาบ้างอะไรก็จะมีความแบบหนีห่าวอะไรว่าไปอะไรเงี้ยใช่ก็แบบเป็นคำสวัสดีของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคำแนะนำตัวเราก็จะได้บ้างนิดหน่อยครับแต่ก็เราสัญญาเลยว่าครั้งหน้าที่เราไปเราจะพูดให้ได้มากขึ้นก็เพลงล่าสุดของเราเขามาก่อนนะครับผมเขามาก่อน12ล้านแล้วต้องขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตช่วยปั่นเพลงนี้กันไปเรื่อยๆก็หวังว่าทุกคนจะชอบเพลงนี้มากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานต่อไปเรื่อยๆนะครับผมโอ้คือปกติเราจะใส่เอียร์ใช่ไหมครับเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงช่วงที่แฟนร้องเมื่อไหร่อ่ะจากคอร์ดได้ยินทุกคนมากๆเลยเพราะเป็นเสียงแบบพอมากแล้วก็แบบมันทำให้เราแบบมีกำลังใจในการแบบทำงานต่อไปครับผมครับผมก็อย่างแรกคือปอดเราแข็งแรงขึ้นครับเพราะว่าเพิ่มมาหลายเพลงตอนนี้ก็แบบตอนแรกจำได้ว่าวันแรกที่เดบิวต์เพลงเดียวคือเหนื่อยมากๆครับแต่ว่าตอนนี้เพลงเราหลายเพลงแล้วก็เราสามารถทำต่อได้ก็รู้สึกภูมิใจในทางนั้นแล้วก็รู้สึกเราได้ประสบการณ์ในหลายๆด้านมากขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นครับผมจุ๊บแจงค่ะแอสลาสค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นคุณแม่ของเขาอีกทีบ้าเพราะว่าน้องเด็กอยู่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเขาเชียร์น้องกันต่อไปจริงๆน้องมีสมาชิกด้วยกัน7คนใช่แต่ว่าวันที่สัมภาษณ์เนี่ยก็คือน้องเจดเขาไปทำงานเหลือ6นะคะเหลือ6แต่ว่าน่ารักเหมือนเดิมนะคะ